ไม่ห่างหรอพอรอคุยเรื่องเม้นจ้ะแล้วหรอแล้วสิคอมเมนต์แรกจากคุณสเนปขอถามเรื่องฟุตบอลหน่อยครับผู้รักษาประตูต้องแพทย์หรือเปล่าว่าไงนะเมื่อเช้าได้ตรวจ MBK มาหรือเปล่าตรวจแล้วตรวจแล้วไม่เจอไม่เจอหมอแหมแย่งกันชงไม่มีความสามัคคีใดๆทั้งสิ้นไอ้ตรงนี้มันฝุ่นเยอะไงตะกี้ถามว่าอะไรนะผู้รักษาประตูเขาต้องจบแพทย์มาหรือเปล่านี่ช่างไม้ก็เป็นหมอไม้ใช่เหรออีบ้าไม่ใช่มันเป็นตำแหน่งเรื่องฟุตบอลเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ยคือลงสนามก็ต้องพกไอหูฟังไปใช่ไหมแล้วไปวัดชีพจรแล้วก็ไปตรวจที่เสาที่คานที่ตะข่ายเนี่ยแล้วก็จ่ายยาจบแล้วก็ไปว่าแต่เขาทีหลังเรียกโกเป็นโกอะไรนะโกโกโอเคไม่ใช่ใช่คอมเมนต์ต่อไปจากคุณสโมกี้แบงค์สั่งส้มตำมากินบอกแม่ค้าว่าเผ็ดกลางๆนะแต่ผมตักริมๆกินแล้วก็ยังเผ็ดอยู่โมโหมากบอกให้เผ็ดกลางๆไงริมๆขอบๆไม่ต้องเผ็ดเผ็ดกลางที่เหลืออยากกินแบบรสอื่นๆฝากดีๆนะมีแค่คนเดียวที่จะตำให้มึงกินได้ใครอยากเป็นกลางๆชอบคอมเมนต์ต่อไปเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนบอกว่านั่งเลยคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองนะก็เลยขอเอาบ้านไปจำนองทำไมเพื่อนไม่ให้ไปออกแนวเดือดร้อนซะละแค่ไปเที่ยวบ้านเขาพูดเป็นมารยาทเราเองก็มีนะมารยาทแต่เราซามเป็นคำแบบอุปมาอุปไมยเหมือนให้สบายใจอย่างนี้ผ่อนคลายอยู่ดีไปเอาบ้านเขาจำนองบ้าเปล่าก็นึกว่ายกให้เออเอาโฉนดที่ดินไปด้วยคอมเมนต์ต่อไปจากคุณคณัตผมรับสอนคณิตรับแค่10คนตอนนี้มีแล้ว7เหลืออีก5เมื่อไหร่คนจะครบครับอ้าวไอ้7คนที่สมัครมาก่อนหน้านี้นะมึงรีบเอาเงินคืนเลยนะคือมาจำอะแล้วมึงไปหาที่อื่นเรียนนะบ้าหรือไง10คนมี7แล้วขาดอีก5ขาดอีก4ซื้อบื้อโอ้ต้องให้คอยมาบอกบวกเลขลบเลขแค่นี้ไม่รู้เรื่องใช่ใช่เรียนวิชาอื่นโง่จริงโง่จริงคนถามเหรอพูดแล้วจะมีผลในการงานป่ะว่าถ้าเกิดพูดไปคอมเมนต์ต่อไปเลยละกันเออไปดีกว่าจะคุณอาร์เมนี่ทำไมแท็กซี่ชอบย้ำความสัมพันธ์จังเลยตอนลงจากรถก็พูดอยู่นั่นแหละว่าไม่สนิทไม่สนิทเออรู้แล้วเพิ่งเจอกันจะไม่สนิทได้ยังไงเออคนแปลกนะฮะประตูมึงปิดไม่แน่นเขาออกรถไม่ได้เข้าใจไหมเออเขาไม่ได้อยากสนิทกับมึงหรอกเพราะมึงแค่ประตูมึงยังไม่สนิทเลยแล้วเพื่อนมึงจะสนิทเหรอแค่ประตูยังรักษาไม่ได้เฮ้ยนั่นเป็นแรกคอมเมนต์ต่อไปจากคุณธนากร PS ซื้อไก่มาเลี้ยงครับแล้วเห็นว่ามันชอบขันก็เลยไปซื้อมาไว้1โลไม่เห็นมันสนใจเลยเอ๊ะขันอย่างนี้เสียงร้องของมันไม่ใช่เอาขันที่แบบอย่างนี้เกิดสมมติไก่เดินมาหัวเราะกลางนี่ก็ขบขันอะไรอย่างนี้เออเอาขันไปหงายแล้วเอาข้าวเปลือกเทลงไปเออวะก็สนเองแหละก็จริงก็จริงเฮ้ยเยี่ยมตลาดซะอีกยอดไปมีสาระซะแล้วไม่น่าไปหาวิธีแก้เขาหรอกเห็นแบบลูกเพจเจที่เขาร่ำรวยกันนะซื้อกระบะซื้อคอนโดขันน่ะนะแม่กูก็ซื้อได้คอมเมนต์ต่อไปจากคุณใบตองผมจะไปตลาดเพื่อนฝากซื้อมาม่ารสหมูสับถ้าไม่มีรสหมูสับก็เอาอะไรก็ได้ก็เลยซื้อเงาะไปให้คือผิดอะไรคนที่ซื้อไม่ผิดคนที่ฝากอะผิดตั้งแต่คบไอ้คนนี้แล้วมาม่ารสหมูสับถ้าไม่มีรสหมูสับเอาอะไรก็ได้ซื้อเงาะมาก็อะไรก็ได้พูดไม่เคลียร์เองพูดไม่เคลียร์ถือว่าเป็นการสื่อสารที่แย่มากแล้วก็สมน้ำหน้าแล้วไม่ต้องกินหรอกมาม่าแดกเงาะออกไปคอมเมนต์ต่อไปว่าคนเราต้องมียาดมกี่หลอดถึงจะพอ อันนี้เรื่องจริงเลยนะเจ๊เป็นคนพกยาดมตลอดแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเจอพี่นินบ่อยๆนะหายตลอดจนพี่นินมีฉายาว่าอีผียาดม อันนี้เรื่องจริงแต่ก่อนเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยพอเล่นเสร็จเจ๊ยืมยาดมหน่อยแต่ก่อนจะมีโควิดนะดมแล้วมันก็เซฟไปเลยอาทิตย์นึงมาเช็คกันอ่ะมันกลับไปดูที่บ้านยาดมมี 4-5 อันแล้วของกูเท่านั้นเลย แต่ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายาดมเนี่ยเก่ามากลายเลยรอบหมดแล้วเพราะไม่ค่อยได้เจอพี่นินช่วงนี้ ยาดมเลยปลอดภัยนั่นแหละฉายาพี่นินอีผียาดมคอมเมนต์ต่อไปจากคุณพัฒนาภูมิแม่กลัวผมออกสาวเลยให้เงินไปเที่ยวอ่างแม่บอกว่าจะได้เจออะไรที่ไม่คาดคิดอย่าแล้วก็เจอจริงๆเจออะไรเจอพ่ออุ้ยเชียไม่คาดคิดไม่ใช่ตัวเองหรอกที่เหนือความคาดคิดแม่นั่นแหละเหนือความคาดหมายเลยทีนี้อ๋อผัวกูไปเที่ยวอ่างว่ะจะว่าเข้าไปแล้วเจอกันที่มองตาปิบๆเลยแต่แนะนำนะให้เดินไปหาพ่อแล้วพูดว่าถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงหูแม่เอามา 5,000 นี่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายวินเราก็แฮปปี้พ่อก็แฮปปี้แม่ก็แฮปปี้หมอนวดก็แฮปปี้ดีนี่รางวัลลูกกตัญญูปีนี้ไม่พ้นนะไม่พ้นจริงๆต้องได้แล้วไม่พ้นต้องได้คอมเมนต์ต่อไปจากคุณอนุรักษ์เพื่อนโทรมาปรึกษาว่าคอมมีปัญหาทำไงดีถึงจะหายก็เลยบอกว่ามึงลองเอาไปวางหน้าบ้านดีเดี๋ยวก็หายเพื่อนเลิกครบเลยเป็นกูเลิกครบให้อาการมันหายไม่ใช่เครื่องมันหายเข้าใจไหมเอออย่างนั้นใครก็ทำได้
เหนื่อยใจจริงคอมเมนต์ต่อไปจากคุณโจฮานชวนแม่ไปกินชาบูแม่บอกว่าแม่เลี้ยงเองช็อกมากนึกว่าไม่เป็นแม่แท้ๆมาตลอดโอ้แล้วมาเปิดเผยกันตอนจะไปกินแค่ชาบูแค่นี้นะเชี่ยอยู่ดีก็รู้แม่เลี้ยงเองน้องสารว่ะเออลองตามหาแม่แท้ๆแล้วกันไม่เอาไว้ในรายการวันนี้ที่รอคอยเออแม่งก็ไปโหนกระสวยก็ได้ตามหาดูเพราะในรายการโหนกระสวยมีแม่จริงๆอยู่เยอะมีหมาเยอะด้วยนะทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อไปจากคุณทาพลนั่นแหละวันก่อนไปซักผ้าที่เครื่องเขียนว่าหยอดเหรียญแล้วกรุณารอสักครู่ไอ้เราก็มาคนเดียวไงเป็นคนโสดนี่มันลำบากนะเจ๊อ๋อรอสักคู่หมายถึงว่าสักคู่กันนอกจากตกภาษาไทยแล้วสมองยังไม่ดีด้วยนะรอสักครู่ไปถึงเดี๋ยวเครื่องมันจะทำงานไม่ใช่ว่าเออรอแฟนมาซักถ้าเกิดมีแฟนมึงต้องมาซักหยอดเหรียญหรอกก็ให้แฟนมึงซักสิถูกไหมจะไปยากเลยสมน้ำหน้าไม่มีคู่ว่าไปซื้อกระมังทำไมเราไปซักเองที่บ้านเออต้องหยอดใช่ใช่ใช่ถ้ามันจะลำบากขนาดนี้มันคุยกับใครเหมือนมันบอกความในใจอะไรสักอย่างอะนะเขาไม่ถอดจากคุณโยโย่กะปิเคยแท้แปลว่าปัจจุบันไม่แท้ใช่ไหมการละครั้งหนึ่งฉันเคยแท้มาก่อนไม่ใช่กะปิเนี่ยทำมาจากเคยคือกุ้งกะปิเคยแท้คือกะปิกุ้งแท้อย่างนี้ไม่ใช่กะปิก่อนหน้านี้แท้เคยแท้ตอนนี้เป็นกะปิมือสองกะปิเกรด A กะปิมิลเลอร์ไม่ใช่เคยเป็นกุ้งเหรอเจ๊ใช่เคยเป็นกุ้งนี่ไงเคยเป็นกุ้งเห็นไหมตอนนี้เป็นคนละเออเนี่ยก็ต้องเล่นกับมึงกะปิเคยแท้เนี่ยแล้วกูยิ่งดูติงตองด้วยอายุ26แล้วมาทำติงตองนี้คนก็ไม่เชื่อหรอกใช่คนเขาไม่เชื่อหรอกอ๋อเชื่อไม่เชื่อเรื่องติงตองโอ้ยประทานเสียงคอมเมนต์สุดท้ายจากคุณแก้ววันเอ็นนอน1ชั่วโมงกับนอนคนเดียวอันไหนนอนน้อยกว่ากันอุ้ยโอ้ยถ้านอนน้อยที่สุดคือนอนคนเดียวครึ่งชั่วโมงนี่น้อยๆน้อยมากนะมากก็แนะนำนะนอนคนเดียวน้อยใช่ไหมไปหาคนที่รอสักคู่อ่ะอ่านี่เข้าคู่กันแมทชิ่งกันความต้องการตรงกันปัดมาเจอกันพอดีเออต่างฝ่ายต่างปัดหนีคนอื่นมาแล้วสืบมาเจอกันผมว่าไม่ใช่เขาปัดหนีคนอื่นคนอื่นปัดหนีมาใช่คนอื่นปัดมันทิ้งมาเจอกันเลยสองคนโอ้ยหนักขึ้นทุกวันเว้ยคอรมอคุยเรื่องเม้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากเห็นหน้าโปรดิวเซอร์แป้งใช่ไหมใกล้แล้วถ้าเกิดถึง 120,000 ซับเดี๋ยวจะเอาโปรดิวเซอร์แป้ง1 EP ถามมันหรือยังคอรมอ EP ที่100ไฟบังคับพอมันออกปั๊บจาก 120,000 จะเหลือ 80,000 ขอเอาโลคืนเลยไม่เป็นไรกูทำก๊อปปี้ไปแล้วไปเว้ย